สวัสดีค่ะเพื่อนๆป้านกจ้าพาสิงยูวันนี้ป้าอยู่ที่แบ็คเก็นออกเสียงถูกไหมคะ Can I phone now like this แบ็คเก็นนอร์เวย์ค่ะหลังจากป้าและลุงได้เดินชมพิพิธภัณฑ์ไป2แห่งแล้วตอนนี้เราได้เวลาชมเมืองมรดกโลกแล้วนะคะเมืองบริกเกอร์ค่ะเขตนี้เรียกว่าบริกเกอร์นะคะอยู่ในเบรเกนนั่นแหละค่ะซึ่งบางครั้งป้าจะออกเบรเกนแบกเกนเบรเกนให้เพื่อนๆรู้ไว้เลยนะคะว่าคือเมืองนี้อย่าเอาอ่าวกับป้าเลยนะคะเพราะป้าเป็นคนที่ออกสำเนียงได้แย่ที่สุดค่ะเพื่อนๆให้อภัยกันนะคะขอโทษมาณตรงนี้อีกครั้งค่ะจะหาตอนไม่มีคนยากมากเลยคนเยอะมากแบกเกนคือเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศนอร์เวย์รองจากเมืองหลวงออสโลตัวเมืองแบกเก็นนี่ครับเพื่อนๆตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนอร์เวย์และอยู่ริมฝั่งทะเลเหนือค่ะและในส่วนที่เรากำลังเดินชมอยู่นี้เป็นท่าเรือเมืองเก่าบริกเก็นเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะเป็นสีสันของแถบนี้เลยทีเดียวค่ะทั้งนั้นที่บริเวณนี้ได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ล่าสุดคือปี1702แต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้เหมือนเดิมแทบทุกอย่างแทบจะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆว่าเมืองนี้แทบจะทั้งเมืองโดนเผาผลาญทำลายด้วยไฟไหม้อย่างรุนแรงมาแล้วค่ะเรียกได้ว่าการเวลาไม่สามารถทำลายความงามของเธอไปได้เลยค่ะเพื่อนๆและที่สำคัญยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยค่ะเพื่อนๆและเหล่านี้นี่เองคือเสน่ห์และความงดงามอันน่าหลงไหลของเมืองเบรเกนค่ะเพื่อนๆไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ป้าจะเที่ยวนอร์เวย์แล้วเราไปเดินกันต่อที่ตลาดปลาหรือฟิชมาร์เก็ตกันต่อนะคะเพื่อนๆแบกเก็นเมืองเล็กๆที่แสนจะโรแมนติกถูกใจใครหลายคนรวมไปถึงป้าด้วยค่ะมีทัศนียภาพอันแสนงดงามโอบกอดไปด้วยภูเขาและล้อมรอบไปด้วยทะเลและถึงแม้เมืองนี้จะได้รับความเสียหายจากการถูกไฟไหม้มาในอดีตอย่างรุนแรงเมื่อได้รับการซ่อมแซมแล้วเมืองนี้ก็ยังคงความขลังคงความเก่าไว้มากกว่า300ปีและเช่นเดียวกันค่ะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ของเราก็เคยได้มาที่นี่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆ เป็นการดีเลยป้าได้มาสืบซับบรรยากาศได้มาตามรอยที่พระองค์ท่านเคยทิ้งเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ชมได้ฟังได้รู้เรื่องราวดีๆงามๆเหล่านี้ค่ะVery nice house, nice sightseeing, good food. If you have a chance, will you be back here again? Yep. Oh. Not so soon, but one day. Not so soon. Why not so soon? ดื่มด่ำความงามกับบรรยากาศรอบข้างถ่ายภาพแล้วถ่ายภาพอีกถ่ายอยู่นั่นแหละครับเพื่อนๆถ่ายจนกระทั่งเมมโมรี่เต็มแล้วเต็มอีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะเดินไปตลาดปลากันนะคะว่ากันว่าเช้าๆหากใครมีโอกาสก็มาดูเขาลงปลาหรืออาหารทะเลกันนะคะเพราะเรือประมงจะมาตอนเช้ามืดเลยทีเดียวป้าตื่นไม่ทันค่ะ
สำหรับกลางวันหรือตอนเย็นก็จะมีอาหารขายนะคะเลือกได้ตามสะดวกเลยค่ะใครอยากนั่งตรงไหนหากมาหน้าหนาวหรืออากาศเย็นๆก็จะมีที่ทำความร้อนตั้งไว้ให้หรือไม่ก็มีผ้าห่มไว้กันหนาวนะคะร้านอาหารมากมายทำให้กินกันเดี๋ยวนั้นเลยค่ะสดๆเลยทีเดียวเมื่อป้าเข้าไปในตลาดปลานั้นเสียงหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทักทายป้าเซ็งแซ่เลยทีเดียวรู้สึกตัวว่าเป็นดาวทันทีเพราะว่าไม่ว่าใครๆก็ร้องเรียกเราทั้งนั้น ที่ไหนได้เขาจะหลอกเอาเงินป้านะสิทุกคนต่างอยากจะขายของ ไม่ได้แอมป้าหรอกค่ะเพราะวันนี้ป้าทานอาหารไทยมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนI'm really full, sorry. ทำอะไรกันลูกจะเอาไปฆ่าแล้วเนี่ยHe said he can cook for me. เดินชมตลาดปลาและแซวกับหนุ่มๆพอหอมปากหอมคอแล้วป้ากับลุงก็ตัดสินใจว่าเราควรจะต้องกลับโรงแรมเพื่อที่จะทำการแพ็คกระเป๋าพร้อมที่จะเดินทางกลับเยอรมันพรุ่งนี้นะคะแต่ยังไม่ถึงเยอรมันครับเพื่อนๆป้าและลุงเดินทางด้วยเรือเราจะต้องนอนค้างคืนบนเรืออีก1คืนนะคะไว้คลิปหน้าป้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าบรรยากาศบนเรือเป็นยังไงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามด้วยนะคะปนกตาป้าสิงยูขอบคุณค่ะเพื่อนๆวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่อยู่ในนอร์เวย์จากเมืองเบเกนโอ้ยไม่มีโอกาสจะกลับมาเที่ยวอีกนะคะ3อาทิตย์เร็วเหมือนกันนะเนี่ยวันสุดท้ายแล้วจะต้องกลับบ้านแล้ว